เข้าสู่งานรักไม่รู้ภาษา Love in Translation Opening Day ก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนนะผมตั้มวราวุฒินะครับรับหน้าที่พิธีกรวันนี้นะฮะขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของชาวไดโน่เดอะเวนและนับดาวด้วยนะครับเสียงมาส่งเสียงดังๆให้ร้านเสี่ยวเทียนหยางอีกที่เหลือได้ไหมครับขอเสียงดังนี้ได้ไหมครับอย่างที่บอกไปนะภูมิใจครับตรงนี้หยางกูไม่ได้งานคนเดียววันนี้แล้วนี่พี่มีญาติที่ไทยด้วยเหรอครับเนี่ยไปตามเพื่อนมาทำงานก่อนอ๋อไปตามมาเลยเหรอครับผมไปด้วยได้ไหมก็ต้องมาแชมป์แต่สตาร์ลืมได้ยังไงครับหลายคนงงว่าเอ๊ะทีมงานเอาเก้าอี้มาทำผมว่าน่าจะให้ยืนนะฮะไม่ใช่หรือผมก็เดินไปเดินไปแต่พี่ชอบชอบแต่พี่ชอบวันนี้ไหนๆเขาเชิญพิธีกรสายเผือกอย่างเรามาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยตัวเราเองก็อยากจะรู้ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังในการที่ว่าเราไปร่วมงานถ่ายทำกันมาว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วน้องๆเตรียมตัวเลยครับพี่จะเผือกให้เต็มที่เลยวันนี้เชิญนั่งครับออสเตรเลียนะน้องออสเตรเลียเลยครับออสเตรเลียออสเตรเลียคืออะไรฮะซิดนีย์ฮะน้องเดี๋ยวก่อนโหขอบคุณเหนือเหนือคนนี้ขอบคุณที่ขับให้มุกนี้ด้วยฮะถือว่าแบบปล่อยกันเป็นมุกที่เข็มขัดสั้นเลยครับทำไมครับคาดไม่ถึงเป็นยังไงคุณที่มาเลยครับคุณหล่อด้วยที่หล่อด้วยหล่อด้วยที่หล่อด้วยตายแล้วแล้วพี่จะอยู่ยังไงอย่างนี้อ่ะล่ะพี่ก็กลัวจะลึกไม่พอในวันนี้ครับกลัวน้องๆก็จะเมากันแบบกั๊กกันไปกั๊กกันมาว่าหลายคนก็เลยแบบว่าเฮ้ยไม่กล้าเล่าเรื่องนี้เดี๋ยวนี่มันรู้เรื่องข้าไม่พอเว้นที่ไว้ให้อีก2คนใครอ่ะใครอ่ะวันนี้ครับเราเชิญผู้กำกับเฮ้ยมาเมากับเราด้วยครับมาเชิญขอเชิญครับพี่ลิศพดุงสามาจารย์ครับและโคดีเรคเตอร์นะฮะพี่โต้ครับขอเชิญครับจากการเล่นกับพวกกับขนาดนี้ก็ต้องรู้แล้วครับว่าฮากันขนาดไหน
ื่นเลยก่อนที่เราจะพูดคุยกันแนะนำตัวกันทีละคนก่อนว่าใครชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็บทบาทที่ได้รับเล่นเป็นอะไรคาแรคเตอร์เป็นยังไงเริ่มจากพุ่มกลับก่อนเลยครับพีทครับโอเคครับครับผมโอเคชื่อลิฟนะครับก็เป็นพุ่มกลับเรื่องรักไม่รู้ภาษาครับผมครับชื่อโตนะครับเป็นโคดีเรคเตอร์ครับรับบทเป็นโคดีเรคเตอร์ครับทำไมเขาหน้าตาดีนะเลื่อนเนาะโคดีเรคเตอร์ก็หน้าตาดีพุ่มกลับก็หน้าตาดีคัดมาครับคัดมาดีทีนี้เรียงจากทางไหนต่อครับทางนี้ก่อนครับสวัสดีครับแซมซามูเอลนะครับผมทำตัวตัวหนูสวัสดีครับหนูตื่นเต้นอะไรครับเฮ้ยเดี๋ยวของเราเดี๋ยวสนั่นเลยเดี๋ยวมาดูเลยสวัสดีค่ะเฟย์นะคะแพรวาคุณแม่ค่ะผมรักในที่ของทุกคนรับบทเป็นน้องเชียร์ค่ะเชียร์น้องเชียร์นี่เป็นยังไงในเรื่องน้องเชียร์เดี๋ยวรอดูสิไม่บอกไม่ต้องมอยเลยใช่ไหมไม่ได้แล้วแรงมากครับสวัสดีครับผมมอบรถกันนพลนะครับรับบทเป็นครับผมชนนะเสร็จแล้วกลับบ้านอ่ะมียาอมแจกเขาไหมนะสงสารจริงๆนะเขากินไม่หยุดเลยครับสวัสดีครับเต้าวิทยาครับเล่นเป็นพี่หยางครับเจมส์แม็กเก้กังวลแล้วดิถึงแม้ถึงฉันจะไม่ได้ไปนะแล้วถ้าเป็นแม็กเก้สองคนจะไม่ขอตายได้ไหมตายอ่ะได้ไหมสิได้ไหมสิมีตังค์ไม่เรียนทางซ้ายมากกว่าเธอต้องเชื่อในน้ำดาวของพวกเขาว่าเสียงเขาถึงเจวายโรงงานเลยเจต้องรอครับอาดาคนต่อไปครับสวัสดีครับองค์เจนิพันธ์ครับสุดยอดยังไงดีครับยังไงดีใช่ครับใช่ครับรับบทเป็นเจมโบกี้ค่ะเจมโบกี้แต่ว่าโอ้โหเวลาเห็นยิ้มมานึกว่าเจมโบทองแล้วนะตื่นนะพี่นะเจมโบเลยนะเรื่องนี้ตายแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้ถ้าพูดกันก็ตายไปหมดเลยเพื่อให้การเสียเวลาเรามาเริ่มพูดคุยกันเลยดีกว่าครับเริ่มที่คำถามแรกถามพ่วงกลับก่อนเลยดีกว่าครับกับแล้วก็เกิดโปรเจกต์นี้กันขึ้นมาครับผมครับถามทางตั้งหัวโปรดว่าครับตอนที่เรารู้ว่าเฮ้ยเราจะได้เล่นเรื่องนี้เราจะได้เป็นพระเอกในเอกเรื่องนี้ความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกยังไงกันบ้างตอนนั้นคือดีใจมากเลยตั้มเพราะว่าแบบมันเพิ่งเสร็จเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่งแบบเสร็จจากคลาสวันมาแล้วแบบได้ยินว่าจะมีโปรเจกต์นี้เราก็รู้สึกว่ามันปลื้มปิ่มหัวใจมากแต่จริงๆอ่ะมันต้องขอบคุณตั้งแต่พี่หูก่อนตอนนั้นที่แบบเลือกมา
ขาเรียกเราไม่หรอกเขาเรียกเราจริงๆตอนแรกไม่คือโอ้ยาวมากเดี๋ยวผมจะเท้าความมาก็คือไม่ไม่นะครับไม่ไม่นะครับสองนาทีผมได้ต้องได้สองนาทีไม่ต้องไม่เกินสองนาทีก็คือเขาเลือกผมมาตั้งแต่แบบมาเป็นไฟเอ้ยเขาเลือกพาร์ทเนอร์เพลงแรกลิตรยอเพนแล้วก็ยาวจนได้มาเดบิวต์แล้วก็ได้มาทำงานลาสวันแล้วก็อีกอย่างต้องขอบคุณแฟนคลับด้วยนะครับที่เห็นอะไรบางอย่างในตัวเราสองคนนะครับแล้วก็ทำไมทุกคนนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นช่องวัน11แล้วก็ A3 26ด้วยครับที่ทำให้เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับตาอู๋ล่ะคือตอนแรกดีใจครับแต่ว่าแฝงไปด้วยความกังวลเพราะว่าเรามาเพิ่งเป็นศิลปินไม่ถึง1ประมาณ1ปีแล้วก็จะต้องมาเป็นนักแสดงเลยแต่ว่าเรื่องการร้องการเต้นอ่ะเราไม่กลัวเพราะว่าเราลุยมานานแล้วครับแต่พอเราต้องมาเป็นในพาร์ทนักแสดงเนี่ยมันค่อนข้างกังวลแล้วก็กลัวนิดนึงว่าเราจะทำมาได้ไหมนี่คือผลงานการแสดงเรื่องแรกเลยมั้ยครั้งแรกการเข้ากล้องครั้งแรกเลยที่จริงจังรับบทจริงๆเราเป็นพระเอกด้วยครับมันเลยค่อนข้างกังวลกังวลจริงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้สาบานเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่มั่นใจในรูปร่างหน้าตาเพราะว่าหนูถ้าหนูไม่มั่นใจพี่เอาหน้าคุณไปตรงไหนลูกพี่ตั้มอันนี้ยืนยันว่าจริงดียืนยันว่าจริงเหรอจริงเบื้องหลังนี่รู้กันใช่ไหมใช่ครับแต่ว่ากลัวมากแล้วก็แบบเราก็พยายามทำทุกอย่างให้มันออกมาดีที่สุดแล้วด้วยระยะเวลาของมันแล้วก็ในเมื่อผู้ใหญ่เห็นถึงโอกาสตรงนี้ไงครับเราก็เลยแล้วแฟนคลับก็ส่งเสริมเรามาถึงขนาดนี้แล้วแล้วอีกอย่างนึงมันเป็นถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องแรกแล้วก็เป็นถึงพระเอกเลยมันค่อนข้างท้าทายมันกดดันจริงๆเราก็เลยจริงจังกับมันมากในช่วงที่เป็นแกปว่างระหว่างมันก็พยายามลดน้ำหนักสุดชีวิตเลยก็ลดไป10กว่าโลครับไม่งั้นสุดยอดนี่กับความพยายามนั่นแหละฮะแล้วก็เรียน acting แล้วก็พยายามสุดๆเลยในคิว1 2 3เดี๋ยวผมก็จะคอยถามพี่โตพี่ลิศนักเพื่อนเพื่อนนักแสดงบอกว่าพี่มันได้ไหมอะไรมันดีไหมพี่อยากได้ตรงไหนไหมกังวลครับแต่ว่าพอมันจบโปรเจกต์แล้วก็ดีใจครับรู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆเพื่อนนักแสดงแล้วก็อย่างหนึ่งพูดกับมือดีแล้วก็โคเดเตอร์ด้วยคือสุดยอดมากสร้างสรรค์ออกมาเดี๋ยวต้องรอดูว่าดีจริงของสบายใจว้าวเขาจะบอกว่าทุกคนเห็นถึงความพยายามของผมจริงๆว่าเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของการลดความอ้วนเรื่องแรกเลยครับในชีวิตเลยเป็นยังไงบ้างพอรู้ว่าจะได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้โอ้โหตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นแบบตื่นเต้นจริงๆคือต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนั้นน่ะไปแคสเราก็เตรียมใจไว้ระดับหนึ่งเราไม่รู้ว่าคาแรคเตอร์ที่มีกับเรื่องนั้นน่าจะเหมาะกับเราไหมเราคิดซะว่าแบบเฮ้ยเราไปแคสเราไปเอาประสบการณ์แล้วปรากฏว่าเฮ้ยได้ขึ้นมาเราก็เลยตื่นเต้นครับอืมใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกอะไรอีกหนึ่งศิลปะละกันปกติผมร้องแต่เพลงใช่ไหมอันนี้มันก็จะเป็นอีกศิลปะอย่างหนึ่งที่เราต้องใช้เสียงร่างกายการแสดงออกทางหน้าอะไรเงี้ยครับแบบแตกต่างดีเราต้องไปเรียนเพิ่มเติมอะไรไหมเพราะเราก็ไม่มีพื้นฐานในการแสดงเลยเงี้ยก็ในช่วงที่ระหว่างที่เก็บตัวกันเนี่ยก็จะมีแบบเวิร์กช็อปด้วยแล้วก็เอาของเก่ามาใช้ด้วยเพราะในบ้านเดอะสตาร์ก็มีแบบเวิร์กช็อป acting ใช่ในบ้านเดอะสตาร์นะฮะหลายท่านไม่รู้ว่าเขาจะมีการเรียน acting ด้วยหลายท่านไม่รู้จริงเพราะเดอะสตาร์ทุกวันนี้อะไร acting ไม่ค่อยดีแต่ฟังนี่ก็มีจริงๆใช่ครับก็เอาทั้งสองอย่างมาผสมกันนะครับแล้วก็ดูหนังเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันตรงกับคาแรคเตอร์ของตัวเองครับผมก็รอดูเลยว่าแซมจะเล่นออกมาเป็นยังไงซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูกันด้วยใช่เนาะมาท่านต่อไปองค์ครับครับเป็นยังไงบ้างพอเรารู้ว่าเราได้เล่นเรื่องนี้ความรู้สึกพี่เงินจับน้องน้องเก่งแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเก่งครับที่เราได้เล่นเรื่องนี้ครับรับสารจากผู้จัดการรับสารจากผู้จัดการว่าเธอจะเล่นเรื่องนี้ที่รักไม่รู้ภาษาคือแบบต้องบอกก่อนว่าไม่ได้คิดไม่คิดเลยว่าจะได้มาเพราะว่าแบบเหมือนผมไม่ได้มาตอนไปแคร์ได้คือผมตั้งใจว่าก็มาแคร์แบบพอส่งรูปแล้วก็ผ่านก็เลยลองมาแคร์ดูนี่คือการแสดงครั้งแรกด้วยป่ะหรืออะไรเป็นครั้งแรกที่แบบจริงจังขนาดนี้เมื่อก่อนก็เป็นเอ็กซ์ตร้าเป็นอะไรไปอะไรเงี้ยครับใช่แต่อันนี้คือครั้งแรกที่แบบได้บทที่แบบเป็นแบบ8ตอนต้องมานั่งอ่านต้องทำกันบ้านจริงจังมากๆอะไรขนาดนี้แล้วมันเป็นยังไงเรารู้สึกว่ากับครั้งแรกของเรา
มันผ่านไปได้ดีไหมมันสนุกสนานมันเป็นยังไงความกดดันต่างๆมันสนุกนะแต่ว่ามันกดดันมากเลยเพราะด้วยความที่แบบผมเป็นคนชอบผมเป็นเนเจอร์ผมเป็นคนกดดันตัวเองอยู่แล้วด้วยครับใช่แล้วจังหวะที่เรากดดันตัวเองเนี่ยเรามีแบบปรึกษาใครไหมหรือถามใครว่าเฮ้ยพี่ผมจะต้องนี่นี่เราปรึกษาเงินใช่ไหมปรึกษากันบ่อยนะแต่ไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเขาปรึกษากันบ่อยพี่ลิศถ้าพี่ลิศเปิดมาขนาดนี้พี่ต้องพูดแล้วล่ะคือทุกคนเขานั่งรถกลับบ้านด้วยกันเกือบทุกวันนะตายแล้วถ้าพี่พูดมาขนาดนี้มันก็ใครแอบนั่นสิคู่ไหนบ้างอันนี้คนดูเขาดีเฟซเขาถามมาเลยว่าคู่ไหนบ้างที่ต้องกลับบ้านด้วยกันบ่อยขอโทษนะครับอันนั้นเขานั่งผมขับครับมันไม่ต้องถามว่าคู่ไหนมีคู่เดียวที่นั่งนี่คือขับครับโอเคต่อโอเคต่อไปถึงไหนแล้วครับปรึกษาท่านแหละปรึกษาครับคือแบงค์ว่างเลยตอนนี้อย่าไปขึ้นสิไม่ก็แบบประมาณว่าเหมือนเราใหม่แล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงขนาดนั้นเลยครับมันก็มีเวิร์กช็อปแหละแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าแบบเรายังขาดประสบการณ์ขาดชั่วโมงบินแบบเยอะมากเลยเรารู้สึกว่าทุกคนแบบเป็นมาแบบมากๆแล้วเลยครับครับเป็นอะไรครับหมายถึงว่าแสดงเก่งอะไรนี้แล้วต้องปรึกษาใครต้องปรึกษาใครปรึกษาพี่เอิร์นเลยก็แค่นั้นแหละที่ต้องการก็ธรรมดาเราเล่นด้วยกันบ่อยอะไรเงี้ยเราเข้าด้วยกันบ่อยก็ต้องปรึกษากันนั่นธรรมดาทีนี้เราพูดถึงนักแสดงใหม่ที่เป็นเรื่องแรกของเขาไปครบแล้วนักแสดงที่เคยผ่านผลงานมาแล้วก็มีอย่างเงินรู้ว่าเราได้เล่นเรื่องนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นครับคือความรู้สึกแรกตื่นเต้นเพราะว่าคือจริงๆเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะแคสติดกับซีรีส์วายเรื่องนี้ครับครับผมพอเรารู้ว่าเรามีโอกาสได้เล่นเรื่องนี้มันก็ดีใจมากๆที่เราได้กลับมาเล่นซีรีส์วายรอบนึงครับแล้วพอได้ถ่ายกันจริงๆอ่ะก็ได้เจอแบบพี่ๆน้องๆที่แบบน่ารักแล้วมาเจอน้องโอมนี่เขาปรึกษาไงเล่าให้ฟังได้ไหมแบบเวลาแค่นี้พ่อไม่ใช่อยากรู้ไงเพราะว่าเราในฐานะเราผ่านการแสดงมาแล้วน้องวันนึงเราโตขึ้นแล้วมีรุ่นน้องมาปรึกษาเราอย่างเงี้ยผมได้ยินนะครับครับเขาว่าถูกยังไงนะพี่อุ้ยถามเลยเอามันเป็นการปรึกษากันมากกว่าครับว่าน้องเขามาปรึกษาว่าแบบจบยังไงแล้วเราเอางี้นะอยากรู้วิธีให้คำแนะนำเลยอ่ะปรึกษายังไงไม่รู้แต่ว่าซีนที่ถ่ายซีนจูบไปอ่ะก็คือเป็นเมจิกบอกเขาเหมือนแล้วหรอเอ้าพี่เนี่ยเอาแล้วพี่ก่อนจะบ้าตายเลยวะแสงหน้าคู่หลังไปซะแล้วคุณไม่ได้หรอกคุณไม่รู้ทีมสุดก็คือจับได้เขาได้เดี๋ยวเขาไปเดาเองว่าตอนไหนไงไม่แต่จะบอกว่าไม่ได้จูบธรรมดาครับรอดูบอกคำแรกนั่นเองมาได้อยากจะบอกว่าไม่มีในบทด้วยอันนี้ใช่คือเขาคงไปทำการให้คำปรึกษาและซักซ้อมกันมาจนแบบช่ำชองแล้วจนเชี่ยวกล่ำแล้วแล้วตอนแสดงผมต้องถามว่าจะให้คัดตอนไหนเพราะไม่อยู่แรงอยู่อันนี้แรงอยู่โอ้ไม่หยุดจริงๆต้องถามว่าให้คัดตอนไหนเนี่ยน่ากลัวมากเรื่องจริงหมดเลยเอาจริงๆนะเริ่มอยากดูแล้วนะรู้สึกว่าขนาดจะไม่ดูตอนแรกนี่ติดซีรีส์เรื่องนี้แล้วนี่ติดไปแล้ววงเลยอ่ะพอแค่นี้ก่อนเลยพอก่อนก็ได้พอก่อนนะนะดูตัวเองว่าคนสร้างไม่ใช่มันติดเลทเนาะไม่ดีหรอติดเลทไม่ใช่ไม่มีติดสามบวกครับพี่แจมดีกว่าพี่แจมกับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่แจมนี่ก็ผ่านประสบการณ์การแสดงมาค่อนข้างเยอะก็เราก็เคยผ่านการแสดงมาบ้างแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยที่พูดภาษาไทยไม่ชัดนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับเรื่องนี้คือตอนที่เรียกมาลีดบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าอาจจะมีพูดภาษาจีนบ้างนิดหน่อยนะเราเข้าใจว่านิดหน่อยคือนิดหน่อยเข้าใจไหมคะแต่มันไม่นิดหน่อยพูดเยอะกับพระเอกอีกซึ่งจริงๆแล้วพื้นฐานพี่แจมมีไม่ค่ะคือคิดว่าทีมงานน่าจะเข้าใจผิด
ว่าแซมอ่ะพูดภาษาญี่ปุ่นได้แต่พูดภาษาจีนไม่ได้ก็ไม่เป็นถามเลยพี่ลิศครับพี่ลิศเข้าใจว่าพี่แจมคือพูดภาษาจีนเก่งใช่ไหมฮะเขาว่ากันมาเราไม่ใช่เขาก็ตอนที่ผมรีเควสไปผมก็บอกแล้วว่าอยากได้คนที่พูดภาษาจีนได้เขาก็ส่งรูปมาผมบอกอันนี้พูดได้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าพูดได้นะเขาว่ากันมาเหมือนกันอยากเห็นเหมือนกันว่าเขาคือหน้าตายังไงอะไรนะคิดเหมือนกันว่าเขาคนนั้นคือคนไหนถามเลยว่าเขายังอยู่ในองค์กรไหมสรุปก็มาเล่นแต่ทำไมพี่นิดเขาพอมาพูดจีนเขาก็ทำได้ดีเหมือนใช่เพราะว่าต้องมีครูเนอะเราก็เอาครูเอาเหล่าสื่อมาที่ตอนเวิร์กช็อปด้วยแล้วก็หน้าเซตด้วยครับก็ช่วยคอยฟังคอยตรวจดูว่าพูดถูกต้องไหมพี่แจมมันยากและทรมานไหมถามจริงๆกับคือมันก็ยากค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเอ้ยในบทอ่ะเราเป็นคนพูดภาษาจีนแต่เป็นคนไทยเราสามารถเหนอได้นิดเหนอหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยแฮมมี่คือคนจีนที่มาปันอยู่เมืองไทยเราก็ต้องพูดจีนให้ชัดที่สุดเท่าที่จะทำได้อะค่ะการที่เราจะต้องกังวลไม่ได้เดี๋ยวมันจะต้องขับเคลื่อนด้วยความหวังนิดนึงด้วยไงไม่แต่เราอะมั่นใจว่าปังเว้ยเพราะเรากูมั่นใจอยู่ไม่อยู่ที่พวกเธอด้วยปัดทวินต์ดักดักด้วยขอบคุณนะขอบคุณพี่เอฟซีลงมาด้วยนะคะไม่ใช่ยาเก้จ้าเอ๋ดวงขึ้นเลยโอ้โหยาเก้ก็คือว่าหัวทวิตเลยยังไงต่อคะตั้งไม่เดี๋ยวเราจะคุยกับพุ่มกับต่อเธอนั่นแหละอ่ะเหรอเออเอาไม่ใช่พิธีกรพูดเหรอเอาพิธีกรพูดก็คือว่าการจบตรงนี้ห่างค่าตัวเลยนะครับแต่ช่วยกันได้ช่วยกันได้ค่ะเชิญกลับมาคุยกับพุ่มกับดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยเราได้ขยี้ถึงโอมกับเงินไปแล้วในเรื่องของว่าจังหวะที่เขาอยู่กันข้างหลังเบื้องลึกเบื้องหลังแต่ในเรื่องของต้าอู่อัปโหลดเนี่ยซีนที่มันแบบว่าพวกเราเข้าไม่ถึงนะนึกออกไหมเราก็อยากรู้ไงพี่ลิศเล่าสิพี่มันมีซีนไหนที่แบบว่าเราต้องรู้ไหมที่แบบว่ามันเป็นซีนจำมันเป็นซีนที่แบบเฮ้ยเคมีมันได้อะไรอย่างเงี้ยพี่นี่ก่อนให้พี่โตก่อนนะพี่โตก็ได้พี่โตก็ได้ซีนจำนะฮะมันเยอะมากเลยนะช่วยกันเล่าจริงๆต้าอู่อัพรถถามหน่อยทำไมชอบเกาะแกน้องเวลาตอนคัดแล้วนี่ไงทุกคนคือเรื่องราวสมมตินั้นต้องตากันอยู่ใช่ป่ะแล้วมันคัดแค่ต้องตาพอเราคัดเสร็จปุ๊บเขาจะต่อเนี่ยเขาก็จะไหลไปเรื่อยเขาจะไม่หยุดทำไมอ่ะอ๋อทำไมคนนี้ใช่ไหมใช่คนนี้ผมก็แล้วใช่จริงๆก็คือเป็นไม่ใช่ผมไหลไปตามตัวละครผมไหลไปตามตัวละครดีกว่าคือโมเมนต์นั้นเราด้วยความเราเรียนการแสดงมาใช่ไหมฮะเลยอยากรู้ว่าเฮ้ยชาร์โดซีนใช่ค่ะชาร์โดซีนมันจะไปยังไงต่อถ้าเพราะว่ากลับไม่สั่งคัทจะไปยังไงต่อแต่ผมสั่งคัทแล้วนะเขาก็ไปแตกไปอะไรผมไม่ได้ยินเปล่าเป็นไปไม่ได้วอดังมากแล้วทุกอย่างมันจะเงียบเวลาเราถ่ายว่าผู้กำกับคัทเนี่ยมันดังมากเอาจริงเรารู้สึกอะไรจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงครับแต่ว่าอะไรครับยังไงครับผมเหรอไม่มีข้อห้ามมีข้อห้ามหูมันจะมีลองพูดเลยมีแต่ว่าจริงผมบอกว่าเลยในหลายๆอย่างเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนถึงแม้ว่าผมจะดูก่อแก่น้องแต่ว่าพอถึงสถานการณ์จริงๆเขาเนี่ยแหละเป็นฝ่ายบุกไม่เชื่อหรอกมีเหตุการณ์เล่าให้ฟังป่ะมีกันยังไงมันยังไงมันยังไงอย่างเช่นแบบมันต้องทำยังไงนะพี่ว่าเรามีพอติดเวลาจริงเขาไปก่อนเลยใช่เขาแบบเขาเล่นน่ารักเล่นมาแต่เป็นแบบภูมิใจที่ถูกต้องเลยมีพยายามไหมพี่ลิขิตมาครับเขาเรียกว่าช่วยกันก็จะบอกว่าถ้าตามบทจริงๆอ่ะมันก็ผัดกันนั่นแหละผมก็จำไม่ค่อยได้ว่าใครเริ่มก่อนนะในบทนะผมก็ถ่ายไม่ได้เรียงใช่ไหมใช่งั้นผมคงถามพี่แล้วแหละว่าอู่รู้สึกยังไงเรารู้สึกยังไงซึ่งกันและกันอ่ะไอจังหวะที่เรามันเกินเลยเล่นกันเกินเบอร์ไปเนี่ย
ืออย่างในซีนเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราเหมือนเราไปอยู่ตรงนั้นจริงเราคุยก่อนเลยว่าทำตั้งเสียงหนึ่งสองทับแล้วก็เข้าไปอยู่กับมันเลยเรื่องราวที่เขาเขียนมาอยากรู้เลยว่าอย่างกับภูมิใจเนี่ยณโมเมนต์นั้นอ่ะเขารู้สึกอะไรกันแล้วเขาจะถามมาตลอดว่าเฮ้ยถ้าเป็นรู้สึกไงวะอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนั้นมันก็คือโมเมนต์ณตรงนั้นเลยในหลายๆซีนจะไม่มานั่งคุยก่อนว่าเฮ้ยอย่างนี้ดีไหมวะอะไรเงี้ยคือบางอย่างก็ปล่อยไปเลยมันก็แบบยิ้มก็ยิ้มหัวเราะก็หัวเราะอะไรเงี้ยบางทีเราอินกับตัวละครบางทีมันไม่สามารถคัดเลยได้เออมันก็ต้องอินต่อไปแต่ไม่รู้เขาอินกันถึงบ้านถึงไหนหรือเปล่าผมไม่รู้แล้วแต่เขาจะคัดกันไงนี่ออกไปครับพุ่งกลับใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยพี่โตจะเล่าไงที่เวลากล้องไม่รับหน้าใช่ใช่มันจะเป็นเรื่องเดี๋ยวขอเมาส์หน่อยแล้วกันเอาพี่โตเอาพี่เอาก็มันเวลามันจะมีซีนอารมณ์เวลาที่ทั้งคู่จะเข้าด้วยกันใช่ไหมฮะภูมิใจกับอยากเนี่ยเวลาจะเขาจะหายไปด้วยกันสองคนหายไปในมุมทั้งมุมหนึ่งในสถานที่ในโลเคชั่นของเราเนาะก็จะหายไปปุ๊บแล้วเราก็จะเรียกมาพอเราพร้อมถ่ายกล้องไฟพร้อมแล้วพอเราเรียกมาแต่วิธีการถ่ายบางทีเราก็จะรับแบบรับหน้าต้าอู๋ก่อนรับหน้าพี่หยางก่อนทั้งสองกล้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วไม่รู้ไปส่งมีท่าไหนไอ้คนเนี้ยเล่นกูแล้วเห็นแค่หูเนี่ยน้ำตาลนี่ไหลแบบแต่ไม่รู้ว่ามันมีท่าไหนเขารู้ไหมว่าจะเห็นแค่หูรู้ใช่ไหมรู้แล้วเขาก็บอกว่าคือน้องก็ให้เหตุผลว่าเพราะว่าพี่อยากส่งมาให้ผมเต็มผมเลยมาเองผมเลยมาเองเพราะว่าเราถ่ายหน้าอยากมันก็ต้องเล่นเต็มอยู่แล้วใช่แล้วนี่ร้องไห้ไปอยากไม่ออกเนี่ยถ่ายหน้าอยากไม่ออกนะวันนี้ร้องไห้วันนี้แล้วพอรับเปลี่ยนมารับหน้าภูมิใจปุ๊บไอ้นู่นร้องไห้กระเด็นมาเลยกระเด็นแบบเป็นไรอ่ะไม่มีเหตุเลยลูกน้องแต่หูไม่เห็นต้องแบบเนี้ยร้องทำไมอ่ะวันหลังที่ต้องทำงานแบบสลับทีใช่ช่องหลังก็รู้ทันแล้วรับหน้าแคบแม่งก่อนเลยไปบิ้วมานะนกออกรถไปบิ้วมาลูกบิ้วมาเสร็จปุ๊บมาเข้าเลยนี่ลูกแล้วก็ถ่ายแล้วก็ได้อ๋ออันนี้คือต้องชมว่าน้องแบบตั้งใจทำงานแม้จะมาเห็นหน้าใช่ตั้งใจตลอดแสดงว่าก่อนที่เราจะเข้าซีนยากจะต้องมีดราม่าเราสองคนจะหายไปด้วยกันใช่ๆเพราะถ้าไม่หายก็คือพี่โตก็จะสปีดจากแอคชั่นจริงแอคไปกันหรอวิซีนเครียดมากกว่านั้นเข้าซีนเครียดครั้งแรกในชีวิตไม่เคยรู้บรรยากาศกองเลยคุณนั่งเครียดใครกันอยู่กันข้างหลังรอบๆแล้วก็ได้เครียดสบายดีแอคชั่นมีค่าเลยคืออารมณ์ที่ทำมันใช่จับคู่ไปทำสมาธิกันแต่ว่ามันเลยเป็นประสบการณ์ที่ผมสอนว่าจริงๆแล้วอ่ะการรีแลกซ์หน้าก่องมันดีมากเพราะว่าผมก็เลยเปลี่ยนมา explore ใหม่ก็คือไปอยู่กับสถานการณ์อ่ะอยู่แบบตอนทำกันบ้านที่บ้านอยู่เยอะแล้วก็ลืมมันไปซะแล้วก็มันเริ่มใหม่หน้าเซต5 4 3 2แอคชั่นมันกลายเป็นว่ามันดีกว่าเดิมใช่แต่ดูแล้วเนี่ยต้าอู๋กับอับโลดนี่จะมีความผูกพันกับตัวละครมากเลยนะอยากให้ต้าอู๋กับอับโลดพูดถึงความรู้สึกที่มีต่ออย่างกับภูมิใจหน่อยว่าเราเห็นวิวัฒนาการเขาก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเรารู้สึกยังไงกับตัวละครของเราบ้างอาตาอู๋ก่อนนะผมว่าพี่หยางเป็นคนที่น่าเอาใจช่วยมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งคนที่เราดูแล้วเรารู้สึกว่าเราจะเอาใจช่วยเขาแล้วก็พอเห็นเขามีความสุขเราก็จะมีความสุขไปด้วยอย่างผมในหลายๆโมเมนต์ที่ผมมีความสุขยิ้มหรือว่าจบออกจากซีนแล้วมันเขินนะด้วยความที่เราเห็นเขามีความสุขในโมเมนต์หนึ่งเรารู้สึกว่าดีใจกับตัวละครนี้จังเลยนะที่เขาแบบได้ประสบความสำเร็จบ้างถึงแม้ว่าจะมีเสียใจหรือจะเสียใจมากๆก็ตามแต่อย่างน้อยชีวิตเขาเดินไปข้างหน้าแล้วก็อาจจะยอมรับอะไรหลายๆอย่างได้อะไรอย่างนี้อันนี้ก็พูดมั่วๆไปแต่จริงบ้างไม่จริงบ้างเดี๋ยวสปอยกันแล้วก็พูดมั่วๆไปพูดเยอะไม่ได้พูดเยอะก็ไม่ได้แต่พูดไม่จริงได้มาเกี่ยวทั้งหมดอ่ะให้สุ่มๆเอาเดี๋ยวเขาไปตัดกับก็เป็นแง่เลยโดนสับขาหลอกดีดีทำไปตายเองละตายเองละโอเคก็สำหรับตัวผมนะครับผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เล่นตัวละครภูมิใจครับเพราะว่าคือมันเป็นตัวละครที่ดีมากๆตัวนึงเลยเหมือนแบบคนนึงที่คือบ้านมีฐานะอยู่แล้วแล้วการที่บ้านมีฐานะมากๆเหมือนพ่อแม่เขาจะเลี้ยงดูด้วยการแบบไม่ให้ลูกต้องเก็บไม่ต้องเจออะไรแบ
ดูแลอย่างดีดูแลอย่างดีดูแลอย่างดีเลยกลายเป็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทำร้ายเขาลึกๆข้างในทำให้เขาแบบทำอะไรแบบไม่เป็นจริงๆเขาก็เป็นแหละแต่ว่าเขาแค่อยากพิสูจน์ตัวเองให้กับคนที่บ้านว่าเขาก็แบบสามารถทำได้นะทีนี้ผมก็รู้สึกว่าภูมิใจมันเป็นตัวละครที่ตั้งเป้าหมายอะไรต้องไปให้ถึงแล้วรู้สึกว่ามีแพชชั่นมากๆแล้วเป็นคนที่ energy บวกมี positive thinking มากๆก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยเอามาปรับใช้ได้กับตัวผมมากๆแล้วก็เป็นอีกตัวละครนึงที่คิดว่าน่าจะเป็น power bank ให้กับใครหลายๆคนได้เหมือนกันครับผมว้าวเป็น romantic comedy จริงๆพูดตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเราก็ได้ดูกันแล้วเพราะว่าดูตั้งแต่ EP 1รู้เลยว่า category ของมันคือ rom com จริงๆแล้วจริงๆทุกๆคนที่ตรงนี้นะครับที่แสดงด้วยกันคือตั้งใจมากๆที่จะสร้างสรรค์ผลงานตรงนี้ออกมาให้ดีที่สุดแล้วหวังว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเวลาที่ทุกคนรู้สึกเหนื่อยจริงๆเพราะว่าผมดูไปแล้วเนี่ยผมหายเหนื่อยแล้วก็ดูไปแล้วผมยิ้มตามตลอดเวลาเลยครับครับเต้าครับก็เหมือนทุกครั้งที่พูดมาแต่ก่อนสมัยยังเป็นนักร้องแล้วก็เป็นศิลปินลัสวันเนาะว่าทุกสเตจที่ผมทำให้แฟนคลับเนี่ยผมตั้งใจมากอยากให้ทุกคนดูแล้วเห็นถึงความตั้งใจแล้วดูแล้วมีความสุขดูฟังผมร้องเพลงแล้วมีความสุขอันนี้การผลงานการแสดงซีรีส์เรื่องนี้ก็เช่นกันครับผมก็ตั้งใจทำมันมากๆแล้ววันนี้สิ่งที่ผมคงไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วผมทำมันเสร็จแล้วแล้วก็ตัวผมเองก็ไม่ได้คาดหวังกับมันไปมากกว่านี้แล้วตอนนี้สิ่งเดียวที่หวังก็คือให้ทุกคนที่มานั่งดูทุกที่ตรงนี้ฮะได้ดูแล้วก็รับความสุขไปกับเราแค่ว่าอาจจะฝากถ้าได้รับความสุขแล้วอยากจะให้แบ่งปันความสุขนี้ส่งต่อไปเรื่อยๆก็ถ้ารับรู้ได้ถึงความสุขที่พวกเราตั้งใจทำมานะครับก็ฝากซีรีส์รักไม่รู้ภาษาด้วยเอาไว้ในหัวใจทุกคนด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับสุดท้ายจริงอยากถามในมุมของผู้กำกับและคนดีเรคเตอร์ครับผมว่าสุดท้ายแล้วคุณดูจะได้อะไรจากซีรีส์เรื่องนี้และทำไมไม่ควรพลาดครับก็เข้าในแง่ของความบันเทิงก่อนเนี่ยคือเดี๋ยวตอนหนึ่งอ่ะน่าจะเห็นเรื่องความบันเทิงแล้วแหละที่เราทั้งสองคนก็พยายามที่จะใส่ความสนุกเข้าไปแต่ว่าการกระย้อนในสิ่งที่เหมือนกับที่ตาอู๋เขาอัพโหลดบอกคือตัวละครจริงๆมันก็มีประเด็นที่เราก็อยากให้คนดูแล้วจับเนื้อหาแล้วก็สาระของมันที่มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับวิธีคิดอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆตัวละครของอย่างเองเขาก็ค่อนข้างต่อสู้ดิ้นรนอย่างเงี้ยฮะส่วนตัวละครของภูมิใจเองเนี้ยเขาก็มีประเด็นในแง่ที่ว่าต้องการพิสูจน์ตัวเองนะแล้วก็เหมือนที่บอกนึงมันอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้กับน้องๆหรือว่าประยุกต์ใช้กับวิธีคิดได้อย่างเงี้ยครับก็หวังว่ามันจะเป็นซีรีส์น้ำดีอันนึงที่ได้ทั้งความบันเทิงแล้วก็ได้ทั้งสาระครับครับผมพี่เก้าครับพี่ลิงพูดถึงเนื้อเรื่องไปแล้วผมขอพูดถึงเหตุผลที่ไม่ควรพลาดก็คือก็ครับก็อยากให้ไปดูความตั้งใจของน้องๆไม่ว่าจะหน้าเก่าหรือเปล่าอันนั้นหน้าเก่านะแล้วก็แบบหน้าใหม่ไฟแรงอย่างตาอู๋อย่างคนมีประสบการณ์ต่างๆก็คือพอมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวนะฮะความตั้งใจความอะไรแบบทุกอย่างที่น้องทำกันบ้านมาที่พยายามอ่านบทพยายามมาปรึกษาโน่นนี่นั่นว่าเหมือนที่ต้าอู๋เคยบอกว่าเฮ้ยอันนี้ได้ไหมพี่อันนี้ไม่ได้คือเนี่ยพอเราได้เห็นแววตาของน้องตอนที่น้องมาทำงานเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าไอความตั้งใจของน้องเนี่ยจะส่งผลให้ซีรีส์เรื่องเนี่ยมันดีมันมีคุณภาพเป็นซีรีส์น้ำดีอย่างที่พี่ลิศบอกส่งต่อไปยังแฟนคลับหรือคนดูทั่วโลกเนาะนะฮะก็อยากฝากซีรีส์เรื่องนี้นะครับเราไม่รู้ภาษาเชียร์อัพไปด้วยกันปั่นทวิตไปด้วยกันขอบคุณครับขอเสียงมือครับให้กับผมให้กับนักแสดงนะฮะแล้วก็ผู้กำกับและโค้ชดีเรคเตอร์นะครับแล้วเราต่อไปครับขอเรียนเชิญฮะท่านคณะผู้บริหารนะครับผมที่สนับสนุนนะครับให้เกิดโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ขึ้นถ่ายภาพร่วมกันนะครับกับนักแสดงนะครับก็